เพื่อนครับวันนี้ชวนเพื่อนมาทําสลัดผลไม้นะผมนะชมด้วยกันเลยครับผมน้ําสลัดก็ใช้เป็นยูเกิร์ตสตรอเบอรี่นะครับผมนะตอนนี้ผมปอกมะม่วงน้ํามะม่วงสุกจัดครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมมีส้มเช้งครับและกรรมสละน้ําไม่ใช่ละกรรมครับผมก็ปิดครับมะเฟืองหวานนะครับผมมีสวรสนะครับโบโรกาโดนะครับโอหิมะนะครับแล้วก็แนะนำครับจะหั่นเสิร์ฟเป็นจานนะครับผมมาครับเชิญชวนทุกท่านครับผมนะมีมะม่วงสุกครับมีผลไม้หลากหลายก็เลยเท่านะผมนะไม่ใช้ผักนะผมนะวันนี้สลัดท้าเกะทั้งลูกเล็กลูกใหญ่เนาะนะผมนะวางโซลดแกะไม่ค่อยงามเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเปลือกเขาไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับก็เลยพอหั่นแล้วมันแตกเนาะบัวหิมะก็เป็นบัวอ่อนนะครับผมนะจงบัวจะเล็กๆเนาะเฟืองหวานก็ลูกสีเขียวนะครับสว่างนะครับผมนะลูกเล็กนะครับผมเขาเพิ่งออกปีแรกเนาะออกเป็นลูกสองลูกนะครับผมนะเก็บมาจากบ้านพี่ชายนะครับผมนะเจอหน้าสุกนะครับหนึ่งลูกเนาะหน้าเริ่มสุกนะครับช่วงนี้แต่ไม่ทันข้างๆน้ำพร้อมน้ำบอกก่อนเลยนะครับผมก็จะเรดาร์จมูกก็จะดีมากเนาะในส่วนของข้างๆน้ำในการเก็บผลไม้สุกนะครับพร้อมน้ำโอโวคาโดสีไม่ค่อยสวยนะครับผมวันนี้นะครับซื้อมาแล้วลืมนะครับผมก็ค่อยจะเป็นอาการแบบนี้นะผมนะถูกจัดเนาะใจตักเอาเนาะครับผมนะอร่อยแน่นอนครับสูตรสมุนไพรนะครับงอมเกินนะครับผมนะสุกเกินนะครับอร่อยครับผมเริ่มงงแล้วนะผมเหลืออีกสองอย่างเนาะข้ามเสารถข้ามผมนะถ้าเปลือกก็แห้งเนื้อก็จะเกาะกันเป็นก้อนก้อนเนาะหน้าผมเนาะรสชาติผมพี่อมหวานกำลังอร่อยหน้าผมอ
หอมมากนะครับผมสองรสครับสุดท้ายก็จะเป็นส้มซ่านะครับผมนะผมค่อยสวยนะครับผมเม็ดก็จะเจอนิดนึงหอมมากเลยครับผมน้ำส้มซ่าโอ้ชอบรสชาติผมเปรี้ยวหวานกันเนาะน้ำผมน้ำเรียบร้อยแล้วครับผมนะครับมาครับท่านครับผมนะสลัดผลไม้เนาะเป็นผลไม้ไม่รูหราอะไรนะครับผมแต่ดีต่อสุขภาพแน่นอนครับมาครับท่านครับผมทานด้วยกันครับผมนะครับคลิปนี้ก็จบตรงนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมไว้พบกันใหม่คลิปต่อๆไปนะเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีนะครับ